หนึ่งเชิญครับแข่งขันในรายการ Toyota Tatsu Racing Motorsport 2021สนามที่3หน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเริ่มขึ้นณบัดนี้ในลีโว่นั้นเป็นคุณเป้ครับกลพิชิตโตยิ่งเจริญน้องชายของคุณปอนอ๋อปอนเป้ปอนเป้แกงอินเจคชั่นไดทูดิฟเหมือนกันแล้วคนที่3ใครครับเนี่ยคนที่ถูกครับคุณ2นี่ก็ร่วมโชว์ให้กับโตโยต้ามาโอ้โหหลายสมัยครับตั้งแต่ไฮลักตั้งแต่สมัยคุณนี่สามความจัดเต็มครับตรงนี้คุณสมาเกียร์อะไรครับโดนเดี๋ยวสามครับโอ้ไปถูกมากครับไปแล้วกลับโอ้โหแม่แต่ถ้าพูดถึงคาสีนี่ GR Super นี่หล่อนะมาในเวอร์ชั่นใหม่โอ้มีไพลอตมาตั้งคุณนรสเอาแล้วมากัน3คันแล้วจะไปยังไงครับเอาทำเขาเรียกอะไรใบพัดเหรอเข้ามา2เฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์เอาเอาติดเข้าบ้างครับลีซูเปอร์หนีไปตัวที่2ครับแต่ลีโวกับเอาติดยังมันกันอยู่สลับดอกด้วยครับสลับดอกด้วย2คันมาซูเปอร์สวยจริงนะซูเปอร์หนีเสร็จปุ๊บเอาติดตามครับเอาติดต้องหาเหลี่ยมเข้าดีๆนี่คือจังหวะแล้วก็เทคนิคในการควบคุมรถรวมไปถึงการตอบสนองของรถตาทอม3 1 go เรียบร้อยครับและในอากาศนี้ครับเป็นนักแข่งที่ไปคว้าแชมป์มาจริงๆครับ2-0นะครับโดยคุณการุพงศ์ครับคุณจ้ำครับและ119ครับท่านของแต่ละคันนะครับหน้าท่าตาเป็นยังไงกันบ้างครับถึงแม้ว่าจะเห็นกันบ้างแล้วครับวันนี้เรียกได้ว่ามาชุดเต็มครับชุดแข่งเต็มครับชุดที่ใช้แข่งจริงครับจากสนามเยอรมันยาริโทนะครับนำมาโดยซูเปอร์ครับนี่ครับขับลอยเป้คนพิชิตโตยิ่งจะได้ครับไม่ว่าจะเป็นการขับประเภทริฟหรือว่าประเภทเซอร์กิตนะครับผ่านการแข่งขันผ่านการขับแข่งมาผ่านการเป็นแชมป์มาแล้วหลายรุ่นครับเป็นแชมป์ประจำปีในไฮลักซ์รีโวจีอาร์สปอร์ตนะครับพิธีกรคู่ของผมครับวันนี้ลงมาทำหน้าที่ครับเจ้าไฮลักซ์รีโวด้วยนะครับสำหรับโค้ชคุณชาติอยู่วัฒนะครับประสบการณ์การดริฟต์ไม่เยอะครับฝึกสอนดริฟต์ดีใจครับรวมไปถึงเป็นผู้บรรยายการแข่งขันโตโยต้าคาทูริซิ่งมอเตอร์สปอร์ตครับการทัวร์ดริฟต์เอเชียนะครับแล้วก็เคยได้ตำแหน่งบนโพเดียมครับจากทัวร์ดริฟต์รีโวและ2ครับในโคโรล่าอัลติสเอาละครับรอบแนะนำตัวผ่านไปแล้วนะครับต่อไปครับรอบซิงโครไนซ์ครับเริ่มทำการดริฟต์ด้วยกันแล้วครับ3รุ่น3คัน3ระดับเฮลิคอปเตอร์ครับหรือว่าใบพัดเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์นั่นเองแล้วมาโดนนัดรอบเขาเรียกว่าข้างภาพคนดังของเราครับนี่ครับซิงโครไนซ์กันอีกครั้งนี่ครับโชว์ในรูปแบบของเฮลิคอปเตอร์นี่ครับตามมาก่อนอาร์ติสต้านี่ครับโอ๊ตทำยอมาครับยอนี่คือการทำสะบัดซ้ายสะบัดขวาครับมีคนสองนั้นนี่ครับตรงนี้ครับมาโดนนัดการ์ดครับหน้าต้องเลยครับโดนนัด
ควรเข็มนาฬิกาครับส่วน2ตัวนัทตามเข็มนาฬิกาเมื่อกี้นะครับหันมามองหน้ากันครับพยักหน้ากันโคนัทก็เขาโคโรล่าเมสก่อนครับถึงใกล้เหลือเกินท่านผู้ชมแล้วต่อด้วยการทำโดนัทรอบไฮรักรีโวครับนี่ครับมุมนี้ครับมุมนี้เห็นได้เลยครับว่าทำใกล้ทำชิดไฮรักขนาดไหนครับโอ้โหเช็ดมุมเช็ดมุมท้ายกระบะครับในวันที่ยื่นมือกับไม่ได้อ้าวครับปิดท้ายด้วยการเติมยางครับนี่ครับอาเสียก็เอาละครับสำหรับเกียร์ดริฟท์โชว์นะครับนำมาโดย GR Supra ครับนี่ครับขับโดยเป้กลพิชิตโตยิ่งจะงานมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการขับประเภทดริฟท์หรือว่าประเภทเซอร์กิตนะครับผ่านการแข่งขันผ่านการขับแข่งมาผ่านการเป็นแชมป์มาแล้วหลายรุ่นครับเป็นแชมป์ประจำปีนะครับประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทในไฮลักซ์รีโว่ GR Sport นะครับพิธีกรคู่ของผมครับวันนี้ลงมาทำหน้าที่ขับเจ้าไฮลักซ์รีโว่ด้วยนะครับสำหรับโอ๊ตกุลชาติหรูวัฒนะครับประสบการณ์การดริฟต์ไม่เยอะครับ11ปีเท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนนะครับสำนัก Drift to Drive ครับถึงเป็นผู้บรรยายการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motorsport ครับเอาละครับรอบแนะนำตัวผ่านไปแล้วนะครับต่อไปครับรอบซิงโครไนซ์ครับเริ่มทำการดริฟต์ด้วยกันแล้วครับ3รุ่น3คัน3นักขับนี่ครับเป้นั้นรถนั้นแรงกว่าเพื่อนครับซูปราพันม้าโอ๊ตอยู่ในไฮลักซ์นีโว่700ม้า2อยู่ในอัลติสเกือบ800ม้าตามโดยโอ๊ตปิดท้ายโดย2เป้ครับในซูปราครับเริ่มเข้าสู่วงโดนัทก่อนครับทำเฮลิคอปเตอร์ครับนี่ครับแล้วพอเป้ไปครับโอ๊ตทวงต่อสองเข้าสวมครับเป้ไปรออีกไพลอนหนึ่งครับโอ๊ตออกจากไพลอนแรกครับไปที่ไพลอนสองครับรอจังหวะเป้ครับเข้าปั๊บโอ๊ตเข้าตามครับนาฬิกาเมื่อกี้เอาละครับหันมองหน้ากันครับพยักหน้ากันเล็กน้อยเอายังไงนายกับเรามีประตูเท่ากันนี่ครับรอหัวหน้าทีมครับ Drive to Drift ครับเป้ครับเดียซูปราครับโดนนัดรอบเขาโคโรล่าทิฟก่อนครับใกล้เหลือเกินท่านผู้ชมแล้วต่อด้วยการทำโดนัดรอบไฮลักซ์รีโว่ครับนี่ครับแหมมุมนี้ครับมุมนี้เห็นได้เลยครับว่าความใกล้ความชิดนะครับขนาดไหนครับโอ้โหเช็ดมุมแคทมุมท้ายกับบะครับเรียกว่าถ้ายื่นมือกับไปได้นี่อ้าวครับปิดท้ายด้วยการเบิร์นยางครับนี่ครับขอเสียงปรบมือ